18นาฬิกากันอีกทั้งหมด12คู่ครับมี2คู่นะครับที่คิกออฟของท่านประธานสโมสรขจรเจรวนนท์ครับที่แต่ว่าช่วงหลังดีขึ้นเยอะนะครับบอลวัดวางยาวมาให้กับทางสอนละวัดโอ้โหได้ทักทายอ่ะโอ้โหสอดเข้ามาถึงในกรอบเขตโทษครับสรวัตรเด่นมิตรครับนี่เป็นพันธุพงศ์นะครับลงเพื่อนมาที่สรวัตรซ้ายขยับแล้วสรวัตรยังไม่ให้ให้แล้วให้ถึงไพฑูรย์คืนมาให้กับรถนัทชัยโอ้โหแล้วมีดาบของชัดชัยคุ้มพยาว่าแฉลบซะก่อนครับโอ้โหโอ้เอาแล้วครับปากประตูเปิดโล่งๆครับแบงคอกเกือบจะใส่สกอร์อยู่แล้วแต่มาเจออุปสรรคสำคัญแล้วครับตอนนี้พื้นสนามครับโอ้โหจังหวะผ่านบอลเข้ากลางลูกนี้ไพฑูรย์ครับตบไปนี่ใจกว้างแล้วนะครับกะให้รณชัยยิงโล่งๆครับโอ้โหแต่ว่าบอลเจ้ากรรมครับกระเด้งพื้นขึ้นมาครับแล้วจังหวะซัดมาได้เรื่อยดูมาของสรวัตรข้างในเติมมาแล้วยังไม่ให้โยกแล้วล็อกหลอกได้เปิดมาทางเสา2มาจ่อๆไพฑูรย์โอ้โหลูกนี้ยิงไม่ดีเองครับไพฑูรย์นนทดีครับโอ้โหได้เข้าฮอสโล่งๆแล้วนะครับที่เสาไกลครับโอ้จังหวะการทำเกมของสรวัตรเด่นมิตรสับหลอกแล้วล็อกหนีสารัตแก้วแสงใสมาได้ครับได้เปิดมาคมแล้วนะครับโอ้โหไพฑูรย์ครับไปแปะโดนบางไปหน่อยครับโอ้ลูกนี้ยิงพลาดไปเองเลยครับไพฑูรย์น่าจะคุมบอลได้ดีกว่านี้นะครับโล่งแล้วครับจ่อแล้วด้วยครับแต่ว่าแบงคอกโอกาส 3-4 ทีแรกครับยังเดนี่เปิดพุ่งหน้ามาบอกมาถึงรณชัยรณชัยพิงแล้วให้สรวัตรข้างในขอแล้วให้แม่นๆเปลี่ยนทางของทางเย็นโทนี่โอ้โหหมดจะได้เอาจนได้เลยครับโอ้โหแล้วมาได้ในลูกพลิกแพงซะด้วยครับแอนโทนี่อัมไพพิทักษ์วงศ์นะแม่ประตูที่ยิงไม่เข้าติดกันหลายลูกนี่ก็ชักจะพากันเครียดเหมือนกันครับโอ้โหลูกนี้ไม่ง่ายเลยครับแอนโทนี่สุดยอดครับบอลตักมาลูกนี้แล้วลูกครับเกี่ยวจังหวะเดียวแบบตั้งใจเลยนะครับเล่นลูกนี้ครับบอลเปิดจากสรวัตรโอ้โหได้ผลครับลูกโยนข้ามแนวรับนะครับแล้วให้พวกตัวสอดจากแถว2เข้ามาทำครับโอ้แล้วยิงแบบเทคนิคการยิงเหลือเกินจริงๆครับแอนโทนีเหนือชั้นครับ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่8ครับแบงคอกบุกมานำลำพูนวอริเออร์สแล้วสร้างสรวัตรมาที่ไพฑูรย์ถึงชัดชัยทางขวาทงไม่ขึ้นอย่างนี้ก็โอกาสทองของเสนีก็ด้วยเสนีเลือกให้กับรณชัยรังสีโยโอ้โหเจอบอลกระเด้งพื้นสนามอีกแล้วครับรณชัยโอ้ตวัดลูกนี้ก็เลยโด่งครับโอ้โหนี่นะครับไม่ล้ำจริงๆนะครับเขาเป็นวันโก้เอ็มมานูเอลนี่แหละครับที่เพิ่งลงมานะครับแล้วห้อยอยู่เป็นตัวสุดท้ายครับโอ้โหแต่จังหวะดูดแรกนี่ไม่ติดนะครับทำให้ต้องกลับมาแก้จังหวะนะครับเสนีแต่นี่แหละครับโอ้โหจังหวะเข้าฮอสของรณชัยครับโด่งไปเองชอบแม่นกับอดีต BEC ด้วยกันอย่างรณชัยด้วยนะครับครับตักโค้งเป็นเสาสองคาลิฟาซิเซว่าตัวโหดแต่คนโขกเนี่ยเป็นทิตินนท์ศรีชัยหัวจะได้เตะมุมไม่ได้ครับแบบนี้ทิติคงมั่นใจว่าโขกไปแล้วเป็นบอลโดนปัดโดยชานนทิลานะครับก็ยังมาลงศีรษะอดีตนักเตะ BEC คนครับทิติเหมือนกันเนี่ยน่าจะโดนปลายมือครับถูกแล้วบอลเนี่ยเปลี่ยนทางนิดนึงครับแต่ผู้ตัดสินมองไม่ทันสันติศักดิ์ออกขวาพงศกรเติมทันครับทันมีเวลาได้บรรจงแล้วมาดูพงศกรย้อนให้มาแถว2ฝ่ายของชยพลโอ้โหได้ยิงเข้ากรอบครั้งแรกครับโอ้โหเล่นเอากิติพงศ์คูแถวเชือกต้องบินปัดทิ้งครับเอาเลยครับลำพูนได้มาทักทายบ้างครับโอ้จังหวะแรกชัยพลไม่ยอมยิงแต่รอให้เข้าซ้ายครับซึ่งปั่นลูกนี้นี่กิติพงศ์ถ้าขยับออกมาอีกหน่อยนี่เป็นเรื่องแน่ครับนี่ยังดีนะครับที่เหินสุดตัวแล้วปัดทิ้งได้ด้วยมือขวาเห็นแค่บอลทุ่มเลยครับพงศกรทุ่มมาให้เข้าในกรอบเขตโทษได้จังหวะนี้บอลในกรอบเขตโทษหักมาที่เสาสองโอ้โหอนุพงศ์อนุพงศ์ซุปเปอร์เซฟก็ดูว่าคนโขงเนี่ยว่าจะเป็นใครกันแน่ด้วยเป็นสุรศักดิ์หรือไม่เกือบเป็นเรื่องครับแฟนบอลลำพูนครับโอ้โหนี่เข้ามาใกล้เคียงที่สุดแล้วครับที่จะได้ครับแปรลูกนี้ครับสุรศักดิ์คำพันครับผ่านไปหมดแล้วเหลือคนเดียวคืออนุพงศ์นี่แหละครับกลับมาไม่น่าทันแล้วครับกิติพงศ์ครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟเลยครับอนุพงศ์วงสายยืนตรงนั้นพอดีครับโอ้แล้วโขกทิ้งได้แม่นซะด้วย
เกือบไปแล้วครับทางลำพูนเกือบจะตีเสมอได้ลุ้นจากลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นบอบพุ่งมาทางเสา2ที่พงพุ่งไม่พ้นไม่พ้นก็ถูกตีเสมอเลยครับโอ้โหทางเสา2มาโล่งๆเอาละครับลำพูนกลับคืนสู่เกมได้โดยธีรวุฒิวงตันโอ้โหมาทันพอดีครับทีมจากลีกภูมิภาคครับตามตีเสมอสำเร็จออกพลาดครับลูกนี้กิติพงศ์ผู้แถวเชือกครับโอ้โหออกแล้วไม่เจอบอลครับแล้วปากประตูเลยโล่งเลยครับดีดอยู่ที่เสาไกลครับดีดได้แม่นด้วยครับธีรวุฒิวงตันครับโอ้โหได้เรื่องแล้วครับตอนนี้นี่ไม่กลัวแล้วครับลำพูนวอริเออร์สครับรอสัญญาณกำแพง4คนดูเปิดเสาแรกไว้เยอะเหมือนกันสารวัตรเปิดให้เพื่อนเปลี่ยนทางครับพี่เคยเปลี่ยนตัวโชคมาแถว2เก็บได้โดยพลวัตปิ่นกองซ้ายของพลวัตครับโอ้โหจากระยะรวมๆ40หลาได้ครับลองดูครับแต่ก็ยังโด่งไปหลอกปั่นๆ น่าจะเป็นน้ำหนักเปิดมากกว่านะครับของสรวัตครับโดนชานนท์ทุบออกมาโอ้โหเข้าข้อนี่ยิงได้หนักจริงๆนะครับพลวัตแต่ว่าขึ้นมาพิทักษ์เปิดเผยทางเสา2ก็ลดโกงมาได้บอแถว2เก็บแล้วเติมเป็นใหม่โดยชยับพลโอ้โห2-1แซงเลยครับลูกนี้โอ้โหสุดสวยโอ้โหลูกใบไม้ร่วงครับอันนี้จะกลายเป็นลูกแห่งความทรงจำลูกหนึ่งของสโมสรเลยครับเก็บตกจากแถวไกลไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับว่าเขาจะยิงครับแถมไม่มีใครคิดว่าเขาจะยิงได้ดีขนาดนี้ด้วยครับโอ้โหโอ้โหขวาดูครับตู้มนี่พุ่งมาข้ามมือกิติพงศ์โอ้โหถอยสุดตัวเซฟยังไงก็ไม่ถึงแล้วครับโอ้โหชยพลอุดรพันธ์ครับครึ่งแรกนี่ยังทักอยู่เลยครับว่าโอ้โหนักเตะคนนี้นี่จิตใจแข็งแกร่งมากครับโอ้โหแล้วกล้ายิงแถมทำได้ดีอีกต่างหากครับหมดจดครับ2-1ครับลำพูนแซงนำครับเอาละครับเริ่มครึ่งหลังมาไม่กี่นาทีแอนโทนี่เปิดอีกทีนึงเปิดโค้งมาชิเซ่ขึ้นย่อยๆโด่งไปหน่อยครับยังไม่คมพอต้องสะบัดย้อนหลังครับคาลิฟ่าซิเซ่ก็เป็นเป้าในการเปิดที่ดีเลยครับเพราะว่าเนี่ยครับคือขึ้นแล้วขึ้นได้สูงกว่านักเตะลำพูนเกือบหมดแล้วครับลูกนี้ก็โขกเอาชนะสุรศักดิ์คำพันได้แต่ว่าคุมบอลไม่อยู่ครับโดนสุรศักดิ์กระแทกเอาไว้หน่อยนะครับทำให้เก็บย้อนไปให้แอนโทนี่ใหม่แอนโทนี่วนทันนะครับทันแล้วเปิดเรียดพุ่งมาโอ้โหบอสโควิสจังหวะนี้โอ้โหยังตีเสมอไม่ได้โอ้โหจังหวะเบิ้ลเข้ากลางของแอนโทนี่นี่เรียกว่าถวายพานมาให้แล้วล่ะครับโอ้โหบอลมันเด้งขึ้นมาครับบอสโควิชอีกแล้วครับหันไปมองพื้นสนามเลยครับเนี่ยครับพื้นที่ตรงปากประตูครับที่พื้นแข็งนะครับเด้งขึ้นมาบอสโควิชวางเท้าไปแล้วครับก็เลยไต่ขึ้นแข้งครับสองตัวแรกไม่ให้ตัวที่สองมาไม่ได้แล้วครับบอสโควิชไปมายังได้ยิงอยู่โอ้โหแต่ไม่ตรงกรอบโอ้จังหวะนี้ของทางธีรวุฒินะครับกระท่อนกระแท่นครับโอ้โหแต่สุดท้ายได้หวดไปถากเสาเหมือนกันนะครับลูกนี้นี่ครับจังหวะชิงเนี่ยเหมือนจะหลุดเท้าไปแล้วแต่ยังเกี่ยวยิงได้ครับฝากเบิ้ลเงินกับสุรศักดิ์ลูกนี้ครับเกมเดินแล้วไซนี่เปิดมาทั้งเสา2บอลตามมาของตาตู้ติดบล็อกซ้ำกินไปมาตรงดวงชานนท์ดูว่าจะโดนมือชานนท์หรือไม่นะครับจังหวะนี้ของตาตู้โอ้โหเหลือเชื่อครับลูกนี้โอ้โหยิงไปเข้าซองชานนท์ครับดูครับปั๊มทะลุมาได้แล้วโอ้โหแต่ว่าชานนท์คว้าได้ก่อนน่ะตาตู้เองก็ลูกนี้หยุดให้นะครับเนี่ยครับยั้งให้ครับโอ้โหเป็นแวนโก้ครับที่บล็อกช่วยนะครับอ๋อก็ไม่ได้โดนมือนะครับตัวนี้นี่ครับคือสะบัดขามาเผื่อว่าบอลหลุดมานะครับสะบัดไปในทิศทางที่ไม่ได้ย่ำเข้าหาตัวชานนท์นะครับยังได้กับสมปองเปิดทีเปิดยัดมาไม่แทรปตีโอ้โหจังหวะของชัดชัยว่านึกว่าหายไปแล้วครับโอ้โหชัดชัยคุ้มพยาครับคนเดียวโล่งๆเลยครับจ่อๆครับน่าสอดมาจากด้านหลังครับมาจากมุมบอร์ดครับของแนวรับของลำพูนครับโรนพี
ไม่ทันสังเกตเห็นแล้วนะครับจังหวะหักมาของสมปองพุ่งมาแปดโฉบได้ก่อนครับโอ้โหแต่ไปโดนใต้บอลครับบอลเขินครับข้ามคานมาจากระยะไม่ถึง10หลาครับโอ้โหสมปองเปิดใหม่เปิดย้อนมาได้โคกโอ้โหบอสโควิชก็บางเกินไปโอ้โหลงมานี่โอกาสไม่น้อยเลยครับบอสโควิชครับแต่ก็หลุดลอยไปอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะการเข้าฮอสของเขาครับโดนรณพีเบียดจังหวะแรกนะครับทำให้หลุดเฟรมไปครับแต่สมปองตามมาเก็บแล้วหยอดอีกทีโคกโอ้โหคราวนี้จ่อๆคนเดียวโทษใครไม่ได้เลยครับบอสโควิชโอ้โหมงแล้วหลุดออกไปเองอย่างเหลือเชื่อครับลูกสำคัญครับ6หลาเท่านั้นเทคมาคนเดียวแต่สะบัดออกไปเองครับก่อนหน้านี้ก็มียิงจ่อๆข้ามคานแต่ลูกนั้นยังพอจะโทษพื้นสนามได้ครับแต่คราวนี้โทษใครไม่ได้แล้วครับเฮกันลั่นสนามเลยครับแฟนลำพูนแล้วก็จบเกมไปว่าลำพูนวอลเลอร์ทำได้ครับโอ้โหสร้างประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกครับของสโมสรครับที่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายของโตโยต้าลีกคัพได้ครับแล้วก็เป็นการสร้างปรากฏการณ์ครับพลิกล็อกความแบงคอกยูไนเต็ดด้วยการแซงชนะได้2ประตูต่อ1นะครับทั้งที่ตามหลังไปก่อนตั้งแต่8นาทีแรกครับทีมเยือนได้ประตูจากแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงนะครับแต่ว่าธีรวุฒิวงตันครับเป็นผู้ทำประตูตีเสมอให้ลำพูนนาที45และชยพลอุดรพันธ์ครับกับลูกยิงไกลสุดสวยครับเป็นฮีโร่ประตูแซงนำนาที48ครับพาทีมราชันโคขาวผ่านเข้ารอบต่อไปครับครับแล้ววันนี้เรา2คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ